ข้อมูลธนาคารที่เข้ามาในบัญชีพวกเราอ่ะมันเกินเกณฑ์ที่ธนาคารต้องนำส่งให้กับทางกรมสรรพากรแล้วเราจะทำอะไรกับมันดีคือสุดท้ายข้อมูลที่เกินแล้วเราไม่สามารถจะไปทำอะไรกับมันได้แต่ไม่ใช่ว่าการที่ธนาคารต่างๆที่เขาต้องส่งข้อมูลนะคะให้กับทางกรมสรรพากรแล้วข้อมูลนั้นน่ะสรรพากรจะเอามาใช้ประเมินภาษีของพวกเราเลยมันก็ไม่ใช่สรรพากรเขาก็บอกว่าธุรกรรมทางการเงินก็แค่เศษเสี้ยวนึงในการที่เขาจะเอามาประเมินเพราะคุณอย่าลืมว่าข้อมูลของสรรพากรนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกรรมทางการเงินก็ในเมื่อตอนนี้สรรพากรเขาเชื่อมข้อมูลกับตุลาการด้วยกับสัมภาษามิตรกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและข้อมูลของเขาจะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆครั้งด้วยนะคะถ้าเราเข้าใจและเราทำถูกต้องสัมภาระก็จะไม่ได้น่ากลัวสำหรับเราถ้าตราบใดที่เรายังไม่มีความรู้แล้วเราแค่ค้าขายเอาแต่กำไรเอาแต่กำไรเอาแต่กำไรอย่างนั้นอะสัมภาระจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะคนที่ค้าขายในช่องของออนไลน์มันเป็นตลาดที่ใหญ่นะคะเขาก็ต้องทำให้ถูกต้องอะเพราะถามว่าตลาดที่ใหญ่คุณคิดว่าสัมภาระจะไม่กระโดดลงมาเล่นกับพวกเราได้ยังไงอะเขาก็ต้องมองอยู่แล้วถึงมันจะเกินแล้วก็ไม่เป็นไรอย่าไม่ต้องกังวลขณะที่จะไม่กล้าทำธุรกรรมใดๆเลยแต่สิ่งที่เกินไม่ว่าณตอนนี้ถ้ามันข้อมูลมันเกินไปแล้วไอ้ข้อมูลที่เกินอะค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรสุดท้ายข้อมูลที่เกินณวันนี้ยังไงมันต้องนำส่งให้กับทางกรมสรรพากรคุณไม่ต้องตกใจนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายหรือสำหรับคนที่ค้าขายใน Shopee ต่างๆมันมีทางที่จะช่วยให้เรารอดได้ไม่ใช่ว่าจะไม่รอดคือเมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่เรามีรายได้แล้วมันถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแค่เรารู้กฎหมายอะค่ะคุณก็ไปเสียภาษีได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่แบบไม่ต้องมานั่งกังวลถ้าเรารู้แล้วเราเอาช่องกฎหมายมาใช้อะค่ะคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วคุณจะไม่ต้องมานั่งกังวลกับธุรกรรมทางการเงินที่มันเกินแล้วมันถึงเกณฑ์